รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะทุกวินาทีที่กำลังดำเนินไปเมืองไทยมีอะไรน่าติดตามอยู่เสมอตามผมมาครับน็อตอัคคณัฐอริยฤทธิ์วิกุลแล้วคุณจะหลงรักและภูมิใจในความเป็นไทยใน Follow Me Weekendสนับสนุนโดย Mitsubishi Attra Smart Eco Car สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Follow Me Weekend กับผมน็อตอัคณัฐครับสัปดาห์นี้เราเดินทางมาไกลครับมาทางภาคอีสานเรามาเที่ยวกันที่จังหวัดสกลนครแต่การมาเที่ยวของเราในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาดูสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครแต่เรามุ่งเป้าไปในหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของครามนั่นเองหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าครามคืออะไรครามก็คือสีครามสีน้ำเงินที่ออกเป็นเหมือนกรมท่าสีฟ้าๆที่มาอยู่ในเสื้อของพวกเราเนี่ยแหละซึ่งที่นี่ครับถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งเลยที่ถ้าพูดถึงครามปั๊บต้องนึกถึงจังหวัดสกลนครนั่นเองวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับการทำคราม2ที่ด้วยกันครับที่แรกเนี่ยเป็นยุคแบบบุกเบิกเลยส่วนอีกหนึ่งที่คือเจนต่อมาสำหรับการพัฒนาในเรื่องของครามเอาเป็นว่าวันนี้ทั้งหมดครามล้วนๆในรายการ Follow Me Weekend ครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานที่แรกที่น้องจะพาคุณผู้ชมมานะครับที่นี่เรียกว่าโฮมครามวารีครับผมคิดว่าโฮมก็คือบ้านครามคือสิ่งที่เรากำลังจะมาตามหาการส่วนวารีน่าจะเป็นผู้ที่ทำขึ้นมานั่นเองครับเพราะว่าดูจากชื่อแล้วนี่คือวารีชัยตะมาศตามหาเขาด้านไหนครับนี่คือด้านในของโฮมครามวารีครับผมเดี๋ยวเรากำลังตามหาโอ้โหหญิงล้วนเลยที่นี่น่าจะเป็นท่านนี้หน้าเหมือนในรูปสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือแม่วารีส่วนนี้คือแม่ของแม่วารีแม่เกษาอ๋อนี่คือแม่เกษาโอเคแม่วารีเรามาสกลนครเรามาตามหาครามเนาะนี่ถือว่าเป็นเจ้าเก่าแก่เลยค่ะเจ้าแรกๆก็ว่าได้จ้าคือตอนนี้ถ้าพูดถึงสกลนครเนี่ยเห็นแบบคนทำครามกันเต็มเลยเพราะว่าสีครามเนี่ยมันเป็นที่ทำให้การแสง UV ด้วยผิวเราก็ผิวพรรณจริงเหรอจ้าใจแดดเราออกแดดนี่แล้วมันเย็นไหมมันเย็นมันไม่ร้อนอ๋อเหรอใส่แล้วมันจะเย็นใช่ไหมครับแต่ฤดูหนาวมันก็อุ่นจริงเหรอจ้านี่คือมันเป็นโดยธรรมชาติของมันธรรมชาติของครามค่ะโอ้แต่พ่อแต่แม่แต่ปู่ย่าตายายของเราก็พาเราทำอย่างนี้ครับจ้าก็เลยทำมาสืบทอดต่อกันมาเนาะแล้วก็เป็นครามทำอะไรอย่างแรกครับอย่างแรกที่ทำหมายถึงว่าทำเสื้อหรือว่าทำอย่างแรกก็เราทอเป็นผ้าเม็ดแล้วก็มาจัดเสื้อใส่แน่นอนว่ามันอาจจะลำบากหน่อยกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่พอขายได้แล้วมันได้เยอะมันก็รายได้ดีกว่าที่เราไปทำงานอย่างอื่นอันนี้เราทำงานอยู่ในบ้านตอนเย็นเราก็ทอผ้าสมมุติว่ามีเด็กรุ่นผมอย่างเงี้ยผมว่าจบมาจากกรุงเทพเลยอยากจะมาแบบอุ้ยชอบมากขอมาทำงานที่นี่ด้วยได้ไหมมาช่วยแบบทำมาช่วยออกแบบใหม่ให้มันสวยงามด้วยทำได้ไหมทำได้เนาะเพราะว่าแม่วารีนะแต่ที่เรียกคนมาที่อยากจะมาเรียนกับแม่ที่โรงเรียนเด็กนักเรียนเขามาเอาวิชาค่ะแม่ก็สอนให้เขาพาไปดูย้อมคำหน่อยได้ไหมอ่ะไหนๆวันนี้ไม่ได้ไปวัดแล้วแต่ยังไงเป็นกิจกรรมก่อนเอาเหรอจ้านะไปดูเขาควรน้ำคำเอาไปไหนก็ไปวันนี้อยู่นี่หมดเลยสนับสนุนโดย Mitsubishi Attra Smart Eco Carการเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละครั้งครับน็อตเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเจอปัญหาเดียวกันน็อตนั่นก็คือปัญหาแบตโทรศัพท์หมดหรือว่าซีดีเพลงที่เอาไปเนี่ยฟังไม่พอแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อ
ในรถยนต์ Mitsubishi New Attrage คันนี้เขาได้ติดตั้งช่องต่ออุปกรณ์ USB ไว้ในช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้าที่ถูกดีไซน์มาได้อย่างลงตัวเตรียมไว้ให้คุณเสียบสายชาร์จโทรศัพท์หรือเสียบแฟลชไดร์เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างลงตัวเรียกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานของน็อตจริงๆครับกับรถยนต์ Mitsubishi New Attrage คันนี้ตรงนี้ทำอะไรนะอันนี้หม้อที่เราก่อขึ้นมาหม้อครามเรามาย้อมเย็นอย่างนี้กี่บาท1,000ตอนนี้พามาดูอะไรครับเนี่ยอันนี้พามาดูที่กวนเนื้อขามกวนเนื้อขามจ้าเพราะว่าตัดต้นขามมาหมักไว้ที่ตรงน้ำนี่แล้วก็เรา24ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ต้องมากวนอย่างเงี้ยทำขึ้นทำลงต้นขามออกแล้วเราก็ใส่ปูนแดงใส่ไปทำไมอ่ะใส่ให้มันเป็นเนื้อขามสิอ๋อถ้าไม่มีปูนแดงมันก็ไม่เป็นเนื้อขามค่ะนี่เป็นเนื้อขามนี่ที่เรากวนแล้วมันก็จะเหนียวข้นๆหน่อยจ้าอันนี้ก็จะสามารถเอาไปทำเป็นเสื้อผ้าย้อมอะไรได้แล้วอันนี้ก็เราก็เอาไปย้อมที่หม้อที่เราโกะไว้นะก็คือถ้าสมมติว่าอยากจะให้มันเป็นแบบสีขาวเลยมัดให้แน่นเลยจ้าแต่ถ้าอยากให้เป็นสีฟ้าก็มัดหลวมหน่อยจ้าแต่ถ้าอยากให้เป็นสีน้ำเงินไม่ต้องมัดไปเดี๋ยวเราไปดูทำข้างในต่อเป็นยังไงทำไมคนกวนเมื่อกี้หน้าเหมือนพี่เลืองเลยอ่ะอ้าวก็คนนี่ก็เอาคนเดิมเหรอจ้าโอ้ตกใจหมดเลยเนี่ยตรงนี้ทำอะไรนะอันนี้หม้อที่เราก่อขึ้นมาหม้อครามจ้าใช่ไหมครับผมเรามาย้อมเย็นพอย้อมขึ้นมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วย้อมขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับทีนี้แล้วเรามาก็ตุกกระตุกเส้นได้ให้มันเข้ากันสม่ำเสมอมันถูกอากาศมันก็จะเป็นสีดำก็ทำแล้วก็กระตุกไปเรื่อยๆแล้วก็ย้อมกระตุกแล้วก็ย้อมแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสีเราย้อมแล้วเราก็เติมน้ำเนื้อครามเลยครับผมเพื่อให้มันเข้มเหมือนเป็นการใส่หมึกลงไปเพิ่มนั่นแหละจ้าทั้งหมดตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเป็นเรื่องของธรรมชาติเดียวเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมีในเรื่องของจุลินทรีย์ในเรื่องของการตกตะกอนในเรื่องของการทิ้งไว้ให้มันเกิดปฏิกิริยาต่างๆมากมายไม่ง่ายนะสำหรับการทำครามครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้พาไปดูของหน่อยสิหลังจากเสร็จแล้วได้ไหมไปด้วยไปโอ้โหยิ้มแย้วเอามาอวดเลยสวยมากที่เมื่อกี้เราบอกว่าผ้าแบบเมื่อกี้เอาไปทำอะไรเอามาตัดสูตรออกมาเป็นแบบนี้แต่นี่จะเป็นของผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมครับเอาผมเชื่อว่าตัวนี้อย่างต่ำนะทั้งหมดมีช่างทำด้วยกว่าจะย้อมกว่าอะไรรวมทั้งหมดเนี่ยต้องต่ำๆต้องมีเป็นอาทิตย์อ่ะเนี่ยดูดิกว่าจะออกมาเป็นขั้นตอนแบบนี้1,600เองคุณผู้ชมถูกมากๆนะครับผมคนญี่ปุ่นน่ะชอบผ้าอย่างนี้จ้ะใช่อย่างนี้กี่บาท1,000จ้า1,000เองเหรอจ้าแพงกว่านั้นหน่อยสิขายอะไรจะขายเพียงเยอะเนาะแต่ไม่มีใครซื้อถ้าอยู่ที่เรานี่คือความจริงใจที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณผู้ชมครับตั้งใจทำตั้งใจผลิตไม่ได้หวังผลกำไรอะไรหรอกแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เขารู้อ่ะเขาก็จะมาซื้อแล้วก็มาสนับสนุนจ้าเสน่ห์ของมันเนี่ยผ้าครามแล้วตรงโน้นน่ะเสื้อแบบธรรมดาก็มีนะครับคุณผู้ชมนี่คือครามรุ่นแรกที่เราพามาจังหวัดสกลนครเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่ารากเหง้าของการมาของครามเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้ยายน็อตเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยจะไปดูกันเกี่ยวกับคนที่ทำครามรุ่นเด็กๆโอเคนะครับผมวันนี้ขอบคุณแม่วารีที่มากๆที่พาน็อตดูทั่วเลยขอบคุณสำหรับความน่ารักนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
จริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมได้ลองทำครามแล้วแต่ผมยังไม่เคยได้ลองทำมัดย้อมถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งร้านสำหรับครามนั่นเองนะครับนี่คือสุขชมครับดูจากหน้าร้านแล้วเนี่ยค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะครับผมเป็นครามผสมกับไม้โดยมีเจ้าของร้านนั่งรออยู่ตรงนั้นเลยนั่นคือพี่ฟ้าครับผมพี่ปลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอนั่งคุยด้วยหน่อยนะได้ค่ะยินดีค่ะเอาล่ะหมุนกล้องเก้าอี้มานั่งคุยกันดีกว่านะพี่ปลาเนาะครับผมอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครับว่านี่คืออีกหนึ่งเจนเมื่อกี้เนี่ยเราพาไปที่แม่วารีมาเราจะเห็นแล้วว่าต้นกำเนิดของครามเนี่ยเป็นยังไงกว่าจะออกมาเป็นครามกว่าที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทำยังไงแต่นี่คืออีกหนึ่งเจนเข้ามาปั๊บเราเห็นความต่างเลยก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนครับก่อนหน้านี้ก็ทำงานค่ะทำงานแล้วอันนี้ก็คือชอบในงานหัตถกรรมตอนแรกๆชอบในงานหัตถกรรมคือเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหรือว่าที่สกลเนี่ยเขาแบบหลายที่ไปทำใช่ใช่หลายที่ที่สกลทำครามแล้วเราก็พอเห็นเขาทำเราก็เกิดความชื่นชอบเราอยากเราอยากรู้ว่ามันทำยังไงมันย้อมยังไงทำไมสีมันถึงสวยมันเป็นสีฟ้าขาวพอเริ่มศึกษาว่าเอ้ยนี่มันทำนี้ทำนี้เริ่มเกิดความชอบพอเกิดความชอบก็เลยลองก่อหม้อดูชิ้นแรกที่ทำเราย้อมอะไรเราย้อมเสื้อก่อนไหมหรือว่าเราย้อมจากผ้าชิ้นเล็กๆชิ้นแรกที่ทำก็คือย้อมชิ้นเล็กๆไปซื้อผ้าที่เป็นคอตตอน 100% เอามาทำเป็นผ้าชนะสรุปของชิ้นแรกที่ทำก็คือเป็นผ้าชิ้นเล็กๆใช่ค่ะทำจากผ้าชิ้นเล็กๆก็คือเหมือนกับว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเราย้อมมันจะติดไหมสุดท้ายมันติดติดค่ะโอ้ดีดีบ้านไหมดีใจมากเรียนทุกคนแล้วมาดูแล้วมาดูแล้วติดแล้วดีใจมากดีใจมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเราสะสมมานานสะสมความรู้ตรงนี้มานานแล้วก็ก็ทำได้เอาล่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราจะต้องมาขอทำวิธีมัดย้อมหน่อยขอดูหน่อยว่าวิธีการทำจริงๆทำยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมได้ลองทำครามแล้วแต่ผมยังไม่เคยได้ลองทำมัดย้อมว่าจริงๆแล้วมันทำยังไงจริงๆทำยากไหมก็ไม่ยากค่ะขึ้นอยู่กับจินตนาการเราด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้เกี่ยวกับมัดย้อมครับผมนี่คืออุปกรณ์ก็คือผ้าซึ่งผ้านี้ต้องเป็นผ้าอะไรครับผ้าฝ้ายค่ะฝ้ายผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายคือผ้าที่จะสามารถย้อมครามได้ดีที่สุดใช่ค่ะคอตตอน 100% เนี่ยดีมากๆใช่ถูกต้องไหมครับผมแล้วอ้าวแล้วนี้อะไรครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้าค่ะผ้าเช็ดหน้าอย่างเงี้ยค่ะที่พี่ทำเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นฝ้ายคอตตอนเหมือนกันครับผมใช่ค่ะแล้วไอ้อุปกรณ์ตรงนี้คือยังไงอ่ะผมอันนี้คือุปกรณ์มัดย้อมครับก็คือเลือกได้หมดอยู่ที่จินตนาการว่าเราจะใช้ตัวไหนหรือเราไม่ใช้เลยก็ได้แต่อันนี้ถ้าทำแล้วมันจะทำให้เกิดลวดลายมีความแตกต่างมากขึ้นนี่คือผลงานของผมซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นอะไรมัดหน้ามัดหลังเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้เราเดินมาในเหมือนแบบแล็บทดลองวิทยาศาสตร์ที่หนึ่งซึ่งสำหรับผมนะผมว่าตรงนี้มันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือสถานที่จริงๆทำเสร็จตากไว้ตรงนี้จริงๆปลาขำอารมณ์ประมาณว่าหัวไม่รอดสวยๆค่ะสวยดูแล้วหัวไม่รอดเสร็จครับพี่ปลาไงต่อครับหลังจากนั้นถึงใช่ก็มาตัดเฮ้ยมันได้เรื่องเหมือนกันคุณผู้ชมเอาตรงๆเลยนะผมชอบพี่ฟ้ามันโอเคไหม
เคค่ะสวยเลยค่ะใช้ได้อยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยเราเฮ้ยอ้าวหลังจากนี้ไปทำอะไรต่อเอาไปล้างค่ะเอาไปฟ้าเอาไปล้างนะพี่มานะใช่ใช่ที่ที่ไหนครับล้างเนี่ยค่ะท่อ PVC ที่พี่ย้อมเป็นสีครามเนี่ยนะเตรียมน้ำให้แล้วเสร็จแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเอาไปตากให้แห้งแล้วก็ถ้าจะเอาให้เนี๊ยบหน่อยก็คือเอาไปใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จปุ๊บก็เอาไปตากแล้วก็มารีดก็จะเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์วันนี้ขอบคุณมากๆนะพี่ปานะที่มาให้ความรู้ดีๆแบบนี้แล้วก็ให้น็อตทำด้วยบ้านอาจจะเละไปซะหน่อยนึงแต่สุดท้ายผมทำด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วมันก็สนุกมากๆขอบคุณนะครับพี่ปานขอบคุณค่ะน้องสังครามนะคะสกลนครชื่อเสียงแล้วก็โดดเด่นเรื่องครามเป็นอันดับหนึ่งถ้าทุกท่านต้องการครามต้องมาที่นี่เลยค่ะสกลนครของเรามีครามน้ำหนึ่งแล้วก็โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยค่ะเป็นแหล่งผลิตน้ำครามที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นครามน้ำดีถนนคนเดินของเราเราพยายามจะเน้นอัตลักษณ์ของความเป็นสกลนครนะคะทางจังหวัดแล้วก็พาณิชย์แล้วก็มอเกษตรได้มาสนับสนุนให้เรากลุ่มผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนครเข้ามามีบทบาทแล้วก็มาสร้างกระแสผ้าย้อมครามของเราให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสน้ำครามแท้ๆของจังหวัดสกลนครค่ะเป็นอีกหนึ่งเทปที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากๆครับคุณผู้ชมครับกับจังหวัดสกลนครใครจะไปคิดว่ามาสกลนครทั้งทีเนี่ยเราจะได้มีความสุขขนาดนี้กับการที่แบบมีประเด็นเดียวเลยนั่นก็คือในเรื่องของครามนั่นเองอย่างแม่วารีเราไปปั๊บเราได้เห็นถึงความแบบคลาสสิกของการทำครามคลาสสิกมากครับโหตั้งแต่คนทำวิธีการทำรวมไปถึงแบบที่ทำออกมาเราเห็นถึงความตั้งใจเราเห็นถึงความใส่ใจและผลิตภัณฑ์ของที่ออกมาเนี่ยมันมีมูลค่ามากๆต่อเนื่องมาอีกหนึ่งเจนนั่นก็คือที่ร้านแห่งนี้สุขชมสุขชมเดินเข้ามาเรามาเจอพี่ปลาซึ่งพี่ปลาเนี่ยชอบศึกษาด้วยตัวเองคิดแล้วก็ทำมันออกมาจนกลายมาเป็นร้านสุขชมแบบนี้ซึ่งของก็ถือว่าเก๋ไก๋อ่ะสำหรับการที่แบบเป็นของครามที่อาจจะเป็นครามที่เราเห็นมาตั้งแต่เกิดแต่สุดท้ายมาทำให้มีมูลค่าแบบนี้ซึ่งผมเองผมก็รู้สึกภูมิใจกับความเป็นครามของจังหวัดสกลนครแล้วก็แทนทั้งแม่วารีแล้วก็พี่ปลาด้วยนะครับผมรวมไปถึงตอนเย็นที่เราไปเก็บบรรยากาศที่ถนนคนเดินตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าที่นี่แหละตอกย้ำความเป็นสกลนครอย่างแท้จริงเลยถ้าพูดถึงสกลนครเดี๋ยวนี้ต้องนึกถึงครามเลยตรงนั้นขายของที่เกี่ยวกับครามเต็มไปหมดเลยทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่คิดเห็นอย่างไรก็ทำออกมาดีไซน์ออกมาจนกลายมาเป็นตลาดที่เรียกได้ว่าขายแต่ครามทั้งนั้นเลยนี่คือความเจ๋งของจังหวัดสกลนครนั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขมากๆยังไงใครที่วันนี้ได้ดูรายการของเราแล้วฝากไว้ด้วยละกันสำหรับครามแบบไทยๆแล้วก็จังหวัดสกลนครวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่อีก7วันข้างหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับครามกิจกรรมร่วมสนุกชิงเสื้อลายครามในวันนี้เพียงคุณแสดงความรู้สึกผ่าน IG รายการ Follow Me Weekend ว่าทำไมถึงชอบเสื้อสีครามความรู้สึกไหนโดนใจน็อตรับไปเลยเสื้อยืด1ตัวของแท้จากสกลนครสามารถติดตามรายละเอียดได้ใน IG Follow Me Weekend Independent Communication Network Company Limited.